ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อไปข้อ93นะครับมาถึงบอกก่อนเลย I'm working now ฉันกำลังทำงานอยู่นะครับ I did at my room after I returned home I promise นะครับดูช้อยก็เห็นคำว่าการใช้พวก will clean นะครับ will get นะครับก็เห็นว่ามีทั้งสองทางเลือกก็คือทั้งที่เป็นแบบfuture simple นะครับแล้วก็แบบ present simple ให้เลือกใช้เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของประโยคนี้ก่อนครับประโยคนี้ลักษณะการใช้น่าจะเป็นการใช้ในกรณีไหนครับโอเคเรารู้แล้วว่าไอ้เทนที่มาอยู่ตรงverb ที่มันอยู่ในนี้ต้องเป็น clean แน่ๆไอ้นี่ก็เป็น get แน่ๆดูจากประโยคนี้มันมีอันว่า I promise อยู่ด้วยแสดงว่าประโยคนี้เป็นลักษณะไหนครับเป็นลักษณะของการอะไรเอ่ยการสัญญาครับซึ่งมี tense ไหนบ้างครับที่สามารถใช้แสดงถึงการสัญญาได้มีแค่2เท่านั้นครับคือ future simple นะครับมี future simple ตัวนึงนะครับและพวก be going toซึ่งตอนนี้เนี่ยชอยมี be going to ให้เลือกไหมครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นยังไงประโยคนี้ต้องอยู่ในรูปของ future simple แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเป็น future simple ชัวร์ๆอยู่แหละเพราะฉะนั้นข้อ4กับข้อ D ผิดแน่นอนนะครับผิดแน่นอนนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นเรื่องอนาคตแน่ๆนอกจากคำว่า promise ต้องดูตรงนี้นะครับ I'm working now แสดงว่าณขณะนั้นณขณะที่พูดเขากำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะมาคลีนทำความสะอาดห้องเนี่ยมันต้องเกิดหลังจากนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่มันต้องเป็นอนาคตเนี่ยมี2สาเหตุ1คือมันเป็นคำสัญญาและ2คือณขณะที่พูดกำลังทำงานอยู่ไม่สามารถมาทำได้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูคำว่าตรงนี้เราจะให้มันเป็น future simple หรือว่า be going to คำตอบนะครับคือมาดูตัวที่เป็นชี้ชะตานะครับคือตรง after ครับจำไว้นะครับไม่ว่าจะหลังในพวก clause ทั้งหลายที่เป็นประโยคพวกประโยคย่อยทั้งหลายนะครับถ้าประโยคหลักเป็น future simple แล้วประโยคย่อยทั้งหลายนะครับจะต้องเป็น present simple เสมอนะครับต้องเป็น present simple เสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือข้อ be verb นะครับไม่ว่าจะตามหลังเป็นตามหลัง clause ที่ขึ้นต้นด้วยไม่ว่าจะเป็น after นะครับ after when นะครับนะครับ until นะครับอันนี้คือสำหรับพวกถ้าประโยคหลักเป็น future simple นะครับถ้ามีพวกนี้มานะครับนอกนี้ก็มีพวก as soon as ด้วยถ้าเจอพวกนี้มาเนี่ยหลังประโยคนั้นนะครับจะต้องเป็น present simple เสมอนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าประโยคหลักดันเป็นพวก past continuous นะครับถ้าประโยคหลักเป็น past continuous ขึ้นมานะครับประโยคหลังคอสพวกนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นถ้าประโยคหลังครับไม่ว่าถ้าประโยคหลักขึ้นมานะครับเป็นพวก past con นะครับ past continuous นะครับหรือ past perfect นะครับหรือ past perfect con นะครับถ้าเป็นพวกนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตย่อนะครับพวกนี้ถ้าตามหลังด้วย clause พวกนี้คือ when after before นะครับถ้าตามหลังด้วยพวกนี้ when after before นะครับพวกนี้ครับต้องตามหลังพวกนี้ในคอร์สที่มีพวกนี้นะครับจะต้องเป็น past simple เสมอนะครับต้องเป็น past simple เสมอมีตัวหนึ่งสำหรับ past con นะครับถ้าอยากใช้ past con ร่วมด้วยต้องใช้ while เท่านั้นนะครับต้องใช้ while จะต่อด้วย past con ได้นะครับแต่ถ้าเป็น when after before นะครับต้อง past simple เท่านั้นครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องจำให้ดีนะครับถ้าประโยคหลักเป็น feature simple แล้วเจอ cause after when until as soon as นะครับหลังจากพวกนี้จะต้องเป็น present simple แต่ถ้าเป็นพวก tense พวก past ถ้าประโยคหลักเป็น tense พวก past con past perfect past perfect continuous นะครับถ้าประโยคย่อยขึ้นต้นด้วย when after หรือ before หลังจากนั้นต้องเป็น past simple เสมอนะครับตัวที่สามารถแทนด้วย past con ได้ในกรณีที่ประโยคหลักเป็น past con มีแค่ why เท่านั้นนะครับโอเคนะครับจบสำหรับข้อ93นะครับโอเคครับ